ยกเริ่มแล้วนะครับ108ปอนด์นะครับไลฟ์ไฟเวทเต็มๆครับรุ่นนี้จ่าฝูงก็นี่เลยครับเบอร์หนึ่งของประเทศไทยสถานเมืองเล็กหนุ่มพรเทพประมาณนี้เลยครับแม่ภาษามวยเขาบอกว่าปาดหัวตัวเท่าครับน้องเต้ยสิทธิ์ก้องสยามฝ่ายแดงยอดพยัคฆ์ปอเพชรน้ำหนึ่งฝ่ายน้ำเงินมีกลองสดๆกับทีมงานศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนนะครับเป็นประเภทดาวรุ่งมีอนาคตเลยครับชกเมืองกรุงกันมาแล้วผ่านเวทีมาตรฐานกันมาแล้วครับของหนักของแรงมาตั้งแต่ยกแรกเลยครับน้องเต้ยเป็นมวยขวาทักทายน่ามีอาวุธคล้ายๆกันครับนี่คือเกมการแข่งขันของการถ่ายสดคู่แรกนะครับน้องเต้ยสิทธิ์ก้องสยาม108ยอดพยัคฆ์ปอเพชรน้ำหนึ่งนะครับน้ำหนักเดียวกันก็น้องเต้ยนี่เคยไปต่อยที่เวทีราชดำเนินมาแล้วนะครับครับก็วันนั้นเบียดกับกบภูเขาแม็กจันดีหรือทองไทยมวยไทยยิมสนุกเลยทีเดียวขณะที่ยอดพยัคฆ์นี่ก็มาต่อยที่ราชดำเนินครับแพ้คะแนนกึกก้อง13เหรียญที่ราชดำเนินต่อยอยู่ในรายการของศึกกุมพลังใหม่ครับคุณยศปิดาครับทั้งคู่นี่ผ่านศึกเวทีมาตรฐานมาแล้วนะครับครับให้แฟนๆได้ดูครับนี่คือประเภทขุมกำลังมวยรุ่นใหม่สายโคราชนะครับเด็กอีสานติดตามชมกันนะครับยกที่1เท่านั้นนะครับครับสำหรับวันที่9เมษายนครับไลฟ์ทีวีจะสัญจรไปที่วัดพังม่วงศรีประจันสุพรรณบุรีครับงานการกุศลครับมีศิลปินอาสยามนีพระครูพัทรกิติสุนทรหัวหน้าคณะพอพัทระนะครับนำไลฟ์ทีวีไปสัญจรเป็นนัดใหญ่นะครับ9เมษายนที่วัดพังม่วงศรีประจันสุพรรณบุรีครับแฟนๆชาวสุพรรณบุรีก็เตรียมตัวชมกันได้เลยครับหมดยกที่1ครับสนับสนุนในการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นน้ำเงินนี่ยอดพยัคฆ์ปอเพชรน้ำหนึ่งเมื่อวันนั้นไปต่อยที่ราชดำเนินนะครับแพ้พลิกให้กับกึกก้อง13เหรียญแบบสนุกครับประเภทเตะหนักนะครับเตะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยทีเดียวฝ่ายแดงนี่น้องเต้ยครับสิทธิ์ก้องสยามหลักเหลี่ยมฝีมือมวยดีแม่ทีมงานสิทธิ์ก้องสยามนี่มีมวยดังๆเยอะนะครับอย่างวีรชัยสิทธิ์ก้องสยามหรือนายกแหลมโคราชที่เป็นผู้ให้การสนับสนุนของเวทีมวยเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยแห่งนี้แหละครับประเภทจังหวะฝีมือดีครับเหลี่ยมดี
ดูครับเกมเปิดแล้วครับทั้งคู่ครับซ้ายยาวครับของยอดพยัคฆ์ปอเพชรน้ำหนึ่งวันนี้ถือว่าเป็นเจ้าถิ่นนะครับสำหรับฝ่ายน้ำเงินมาวันนี้กองเชียร์ก็เชียร์กันมันเลยทีเดียวเริ่มจับวงในกันแล้วครับน้องเต้ยขยับเข้าหาแม่แต่มีริดเบรกของยอดพยัคฆ์ไว้ครับเป็นมวยทางเดียวกันครับแม่แข้งขวามายอดพยัคฆ์แม่ต่างคนต่างขวางทำอะไรไม่ได้ครับมาเกมกำลังจะดูว่าหาจังโอ้ยเนี่ยครับตบด้วยหมัดซ้ายแม่พลักห้ามพลครับประเภทหมัดขว้างดักแทงครับมาลูกจังหวะหมัดของน้องเต้ยสิทธิ์ก้องสยามครับคุณยศปิดานี่หมัดประเภทหมัดขว้างนี่แม่อันตรายนะอันตรายครับมาการหล่นนี่เสร็จเลยทีเดียวโดนแล้วผวาเลยนะครับยอดพยัคฆ์ยังใช้อาวุธยาวๆครับถีบดิสเบรกไว้ยอดพยัคฆ์ครับรอจังหวะเตะซ้ายนะครับเตะแล้วผลักดันเกมพยายามที่จะขุดบ่อล่อปลาครับมาให้คู่ทั้งคู่ต่อสู้นี่เดินเข้ามารับแข้งตัวเองแต่เพลินหมัดมวยนะครับมีลูกกันลูกแก้คุณเป๊กกี้เกมกำลังจะเริ่มสนุกแล้วครับหมดยกที่สองครับสนับสนุนในการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นกลับมาที่เวทีมวยเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมากันอีกครั้งนะครับดูภาพช้าๆในช่วงของปลายยกที่2น้องเต้ยสิทธิ์ก้องสยามครับพยายามที่จะใช้หมัดและศอกประเคนคู่ต่อสู้อยู่นะครับยกที่3ครับติดตามชมกันต่อกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับประจักษ์เงางามครับยกที่3นะครับฝ่ายแดงน้องเต้ยพลเงินยอดพยัคฆ์ครับชัยชนะอยู่อีสานแน่นอนครับจะอยู่ที่เจ้าบ้านฝ่ายน้ำเงินหรือไม่อย่างไรครับประกอบวงในแล้วครับแม่น้องเต้ยหักลูกนี้แต่ยอดพยัคฆ์ยังทรงตัวดีครับวางแข้งซ้ายหน้าเกี่ยวได้โอ้ยหมัดขว้างมาอีกแล้วครับนี่ครับหมัดขว้างแป๊กกี้มาประเภทหมัดขว้างนี่อินทราขว้างจักนะครับพยายามที่จะเน้นหมัดขวานะครับฮุกซ้ายมีโอกาสแล้วตอนนี้หมัดขวานะครับน้องเต้ยทีมงานของสิทธิ์ก้องสยามนี่พยายามที่จะให้ก้องน้องเต้ยนี่ใช้หมัดให้เป็นประโยชน์นะครับแต่ยอดพยัคฆ์นี่ดูครับพยายามคัดแขนหน้าประลองกำลังอยู่เอาศอกสั้นครับมาศอกสั้นโอ้ยโดนศอกเข้าไปดีหน้าหงายแล้วครับเริ่มเล่นของมีคมกันแล้วครับยกที่3โอ้ยซ้ายหน้าของยอดพยัคฆ์ครับวงในแม่ยังมีกำลังพละกำลังพอๆกันครับตีไม่ได้ครับกรรมการห้ามครับพยายามที่จะล็อกลัดใต้ปีกพลิกเกมนะครับแต่ว่ายอดพยัคฆ์นี่ตั้งกำแพงหน้าอยู่นะครับเนี่ยครับพยายามที่ตั้งยกขาขึ้นอยู่ครับเขาเรียกว่าลูกแก้ลูกกันสวยยกที่3นี่ฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายเปิดเกมอีกฝ่ายหนึ่งเป็นฝ่ายตั้งรับครับยอดพยัคฆ์ตั้งรับอยู่เตะซ้ายหน้าดีครับลูกทีบครับมานี่ทีบเฉียบขาดเหลือเกินเอ้าหมัดฮุกขวาพยายามดันเข้าไปครับหมัดออกมานี่เสียวไส้เลยนะครับโดนแล้วเอียงแล้วแหมมีหักแล้วแทงตามครับลูกนี้ครับเริ่มมองเห็นแล้วครับว่าแข็งแรงเหลือเกินน้องเต้ยความแข็งแรงท่าตลอดครับมวยจากศรีสะเกษนี่มาดินแดนที่ต้องต่อสู้อยู่แล้วนะครับเอาโหเขี่ยขาหน้าสั้นๆง่ายๆได้ใจความเอาครับเตะซ้ายครับ
มาน้องเตยนี่เริ่มที่จะโชว์พละกำลังแล้วครับคุณยศปีดาครับดูเจ้าบ้านไม่ได้เปรียบเสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับแม่พูดถึงทีมงานประกบคู่มวยนี่เรียกว่ามือขึ้นจริงๆครับประกบแล้วเบียดพลิกไปพลิกมาตลอดครับอะไรก็เกิดขึ้นได้กับมวยไทยไบรท์ทีวีคนสู้คนครับโอ้โหเริ่มมีโต้แล้วครับมาเตะขวาครับพอเตะขวานี่ตั้งรับไม่ทันครับน้องเตยแต่ลุ่มลงล่างล็อกสบายล่างนี่เหนียวเอาละครับจังหวะถีบครับโยกไปโยกมาครับสลับขาหลอกลีลาครับแม่เหลี่ยมมวยสายโคราชนี่จังหวะชั้นเชิงนี่ครบเครื่องเลยทีเดียวมาตอนนี้ทีมงานผู้สนับสนุนออกบอกแข้งขวายาวๆครับสนับสนุนในการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นเข้าไปในกรุงเทพก็บอกว่าคุณบิรพงศ์นี่คนเคยจนช่วงนี้เป็นคนรวยมวยรวยเยอะมากๆครับคุณบิรพงศ์เนี่ยกำลังมือขึ้นครับครับติดตามชมกันนะครับยกที่4ครับยกสำคัญนะครับฝ่ายแดงน้องเต้ยสิทธิ์ก้องสยามผลเงินยอดพยัคฆ์ปอเพชรน้ำหนึ่งครับคงจะมีของหนักของแรงเพิ่มมากขึ้นครับสำหรับยกที่4ครับที่จริงสำคัญทุกยกครับอุปกรณ์การชกก็สำคัญครับยางกันฟันนี่ไปพลาดท่าหลุดนี่เหมือนโดนหัก2แต้มเลยนะครับว่ายอดพยัคฆ์ตั้งรับสวยงามวางแข้งซ้ายกลายเป็นพ่อบุญรับซะแล้วน้องเต้ยมาเกมนี้เบียดกันกิ๊กเลยทีเดียวเอ้าจังหวะแข้งขวาครับแทงเข่าซ้ายตั้งกระแมงหน้าล็อกคอไว้น้องเต้ยสิทธิ์ก้องสยามมาตอนนี้พยายามจะรัดลงล่างครับรัดตีหมุนตีอยู่ครับแข็งแรงโอ้ยกว่าจะฝ่าอาวุธเข้าไปนี่โดนแข้งซ้ายก่อนครับมาแข้งซ้ายนี่เตะหนักและเตะเข้าเป้าด้วยครับคุณพิดาเดินเข้าหาแล้วครับน้องเต้ยเปิดเกมเจอแข้งซ้ายวางอีกแล้วครับโอ้หมัดขว้างมาอีกแล้วครับคุณแป๊กกี้โดนหมัดขว้างเข้าไปขาสั่นเลยครับโอ้แหมจังหวะล็อกรัดในจะไปรัดเหวี่ยงเขาโดนเกี่ยวครับเนี่ยครับเตะซ้ายคืนเอาโดนศอกครับโอ้ศอกสั้นครับรัดตีเอ้าตีมาจังหวะกองเชียร์เร่งเราครับมากองเชียร์วันนี้เสียงปี่โคราชเป็นไงมันไหมโอ้โหนี่ครับว่าแฟนมวยนี่โอ้โหเอ้าดันแทงอีกโอ้โหเข้าเรียกเข้าซองครับมาเข้าสามเหลี่ยมเลยน้องเต้ยแทงเข่าซ้ายไปเข่าขวาไปดิงจังหวะตีบิดในตีโอ้โหว่าน้องเต้ยสิทธิ์ก้องสยามนี่พอเดินแล้วได้ใจครับเป็นมวยเดินหมัดขว้างนี่เสียวไส้เลยครับมาโอ้ยครับมีทั้งซ้ายทั้งขวาครับเดินเข้าไปจับในกดไว้มาพยายามตั้งกระแมงหน้าครับมายอดพยัคฆ์นี่ดันสู้นะครับยอดพยัคฆ์จากโคราชนี่แหละครับมาดูตอนนี้ดูครับตอนนี้อยู่ที่3แยกปากโอ้โหกำลังเข้าทางตรงครับเข้าทางตรงแล้วครับน้องเต้ยควบมาจังหวะจับตรงในบิดไปตีเข่าขวาครับมาแต่ว่ายังใช้เหลี่ยมอยู่ยอดพยัคฆ์นี่ลูกแก้ลูกกันดีเหลือเกินมาน้องเต้ยขยับเข้าหาครับแหมหมัดขว้างเจอกับแข้งครับวงนายประกบแล้วแม่บิดเหลี่ยมดีครับทำอะไรไม่ได้กรรมการประจักษ์ดึงมาเจอกันกลางเวทีครับน้องเต้ยยังใส่เกียร์เดินหน้าโอ้โหโดนศอกครับยอดพยัคฆ์มีศอกมาฝากด้วยครับวิ่งเข้าไปชนศอกเลยครับแม่ศอกดักเต็มๆน้องเต้ยตอนนี้เริ่มดีจังดูแล้วต้องแก้ไขแล้วครับน้องเต้ยสนุนในการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นนี่ครับดูภาพช้าๆอีกทีครับโอ้ยเตะซ้ายครับยอดพยัคฆ์ปอเพชรน้ำหนึ่งเตะตั้งกระแมงหน้าไว้ครับโอ้ยโดนหมัดขว้างครับหมัดอัปคัตของน้องเต้ยสิทธิ์ก้องสยามมา
ได้ลุกเดินครับน้องเต้ยเหลี่ยมยอดพยัคฆ์เดี๋ยวมาชมกันต่อนะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับกับการจัดศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนที่สนามมวยย่าโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับก็สนับสนุนโดยคุณสมหมายสกุลเมตตาครับคุณสุนทรอู่ทองคุณประยุรนันดาแล้วก็โปรโมเตอร์ผู้จัดครับโปรโมเตอร์ก็คือคุณพีรพงษ์พลังใหม่จากเบนซินโคราชนายกแหลมทองวัฒนาพร้อมด้วยนายกสัญญาพรโคกสูงครับชมกันต่อครับยกสุดท้ายครับทำอะไรต้องทำเลยครับ3นาทีทองครับโอ้โหนี่ครับวงในเป็นของน้องเต้ยวงนอกเป็นยอดพยัคฆ์ครับตั้งรับจับทางทีครับโอ้โหแทงเลือกเนื้อเน้นๆครับยอดพยัคฆ์โอ้ต้องยกนิ้วให้ผู้ประกบเลยครับไม่ว่าจะเป็นพีรพงษ์พลังใหม่จะเป็นสินโคราชนะครับนายกแหลมทองโอ้โหแข้งซ้ายแม่มาไม่ส่งไลน์มาบอกก่อนด้วยครับแข้งซ้ายยาวๆครับยกสุดท้ายแล้วครับไอ้ที่เห็นไม่ใช่จริงๆครับน้องเต้ยยังเดินเข้าไปครับแม่แต่ยอดพยัคฆ์พยายามสกัดเคลียร์ขาหน้าไว้ครับทีมงานยอดพยัคฆ์สั่งคุมแล้วครับแม่ยอดพยัคฆ์นี่ออกมานี่เขาเรียกว่าตบกินเลยโอ้โหจะวางเลยครับซ้ายดันแดงตั้งกระแบงหน้าครับทำให้น้องเต้ยสิทธิ์กองสยามนี่แม่ออกอาวุธไม่ถนัดนะครับหมัดกว้างหมัดอัปคัตที่เคยใช้ได้นะครับรบกวนคู่ต่อสู้ไว้ผวังนี่ไม่ได้ออกหมัดมานะครับดูครับนี่นะครับประสบการณ์ครับเก๋าครั้งสุดท้ายนี่ถึงจะแพ้คือกล้อง13เหรียญที่ราชดำเนินแต่ว่ามาโชว์ฟอร์มดีที่โคราชนะครับมาชนะแทนชัยแล้ววันนี้ก็มาโชว์ฟอร์มอีกครั้งหนึ่งครับโอ้ยเตะซ้ายครับมาเขาเรียกเตะยะเลยทีเดียวเป็นการกลั่นกรองก่อนที่จะเอากลับเข้าเมืองกรุงนะครับครับมาถือว่าสุดยอดเลยดูครับลงดานประตูนี่ซ้ายเตะแล้วคาไว้หมดสิทธิ์ที่จะเปิดเลยครับครับเป็นความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวภาคอีสานนะครับมีเวทีย่าโมโคราชถ่ายทอดทีวีครับทางช่อง20ช่องไบรท์ทีวีครับหมดยกสุดท้ายกรรมการผู้ที่ขาดบมทีประจักษ์เงางามรับไปแรกจากกิติชัยอุทุมบัตรที่2ที่ศรีสวัสดิ์นามตะสุดท้ายที่วรชิตแช่มชื่นแล้วชูมือให้นักมวยทางด้านมุมน้ำเงินครับยอดพยัคฆ์ปอเพชรน้ำหนึ่งเป็นฝ่ายชนะไปโดยคะแนนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับมาสนับสนุนในการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้น